นอกจากฮอกกี้ในร่มที่ปตท.สนับสนุนฟุตซอลทีมหญิงปตท.เขาก็สนับสนุนเหมือนกันและเห็นว่าวันนี้มีหลายคนเลยนะที่ไปเป็นกองเชียร์อยู่ในสนามนัดที่ไทยตีเสมอกับอินโดนีเซียเขาบอกว่าเกมสนุกมากและทำให้เรายังคงมีหวังในการที่จะลุ้นเหรียญทองในนัดต่อไปด้วยนะครับนัดนี้เป็นนัดที่3ของฟุตซอลหญิงในซีเกมครั้งนี้ครับเราเป็นแชมป์เก่า3สมัยเจอกับอินโดนีเซียต้องบอกว่านี่เป็นเกมชิงดำนะครับระหว่างไทยกับอินโดเพราะว่ามี6แต้มเท่ากันใครคว้า3แต้มนัดนี้ได้โอกาสคว้าเหรียญทองมีสูงมากและเกมนี้เมื่อสักครู่นี้ครับเราจะได้เห็นแฟนกีฬาเพราะว่าปตท.นำแฟนกีฬาชาวไทยจากผู้โชคดีในรายการเชียร์ไทยสุดใจสู่เจ้าซีเกม 2017 ไปเชียร์ถึงสนามด้วยแต่เกมเนี่ยเป็นอินโดนีเซียนะครับที่สามารถออกนำเราไปก่อนได้คือทีมไทยเนี่ยพยายามบุกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนาทีที่12เป็นอินโดนีเซียที่สามารถออกนำเราไปก่อนได้1-0จากแองจี้พุสปิตราซารีครับเราต้องรอถึงครึ่งเวลาหลังถึงจะสามารถตีเสมอได้ในนาทีที่32จากสิริกัญญาศรีมณีครับนี่อินโดออกนำเราไปก่อนนะครับกองเชียร์เขาก็มีแต่ว่ากองเชียร์ของเราวันนี้หนาแน่นมากอินโดนำเราไปก่อนในครึ่งเวลาแรกหลังจากนั้นอย่างที่บอกเราบุกอย่างต่อเนื่องครับแล้วมาได้ประตูตีเสมอยิงหนักอย่างต่อเนื่องนะครับตีเสมอไปนาทีที่32แต่ว่าหลังจากที่เราตีเสมอได้เพียงแค่แป๊บเดียวอินโดยิงแซงอีกครั้งหนึ่งจากการทำประตูของฟาติยาฮิตราครับแต่ว่าสาวไทยอึดมากบุกต่อเนื่องและทำประตูตีเสมอ2-2ได้คนที่ไปดูในสนามผมคุยกันหลายคนเลยนะเนี่ยคุยกันนอกเนี่ยครับประตูที่อินโดแซงเราเป็น 2-1 เขาบอกเกมสุดบี้หัวใจกันมากครับเขาออกนำเราทั้ง2ครั้งแต่เราก็สามารถกลับมาตีเสมอเขาได้ทั้ง2ครั้งซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีความหมายครับ3แต้มในนัดนี้มีความหมายสูงมากเนี่ยครับมีโชคด้วยตีเสมอเป็น 2-2 เท่ากับว่าเรามี7แต้มนะครับแต่ประตูเราดีกว่าประตูได้เสียเราดีกว่าอินโดนีเซียนะครับซึ่งเกมสุดท้ายถ้าเราชนะมาเลเซียได้มีโอกาสที่เราจะคว้าเหรียญทองได้สูงแต่แน่นอนว่าต้องลุ้นผลคู่อินโดนีเซียเจอกับเวียดนามไม่ให้อินโดยิงผลต่างได้มากกว่าทีมไทยรอดูนะครับโปรแกรมนัดต่อไปคือวันอาทิตย์ที่27อินโดเจอเวียดนามตอน 10:00 น.มาเลเซียเจอกับไทยตอน 16:00 น.นะครับไปฟังเสียงกองเชียร์กันหน่อยไหมคะเพราะว่ากองเชียร์เขาบอกว่าเป็นการเชียร์ที่มันสุดๆเลยเพราะว่าเขาบินตรงมาจากเนี่ยแหละค่ะจากประเทศไทยไปกัวลาลัมเปอร์เลยนะจ๊ะได้มาดูฟุตซอลหญิงครั้งแรกเลยครับผมก็นักกีฬาเขาเต็มที่กันมากๆเลยครับใช่ไหมครับใช่ครับผมยังไงบ้างครับวันนี้ครับรู้สึกว่านักกีฬาเนี่ยเล่นกันเต็มที่มากครับผมเนี่ยเชียร์สุดเสียงผมเลยนักกีฬาก็ทำหน้าที่ของนักกีฬาอย่างเต็มที่ครับต้องขอขอบคุณนักกีฬามากๆเลยนะครับผมครับผมพวกผมก็ดีใจครับวันนี้ครั้งแรกที่ได้ไปเชียร์ฟุตซอลหญิงนักกีฬาก็เต็มที่พวกเราก็เต็มที่ผมเชื่อว่าพี่เต็มที่มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนี่พี่ก็เตรียมไปเต็มที่เลยนะคะเนี่ยแหละค่ะกองเชียร์ในโครงการปตท.พาเชียร์ศึกซีเกม 2017 ค่ะพาไปเนี่ยเกือบ50ชีวิตเลยนะคะกรี๊ดกันสนั่นสนามเลยนะคะส่งเสียงเชียร์กันนะคะกองเชียร์นี่เร้าใจสุดๆเลยนะคะ